ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดส่องคอมเมนต์จุ๋ยวรัฐยาโดนอีกแล้วคนคอมเมนต์ชุดทำพังอีกรอบบอกสวยแค่ไหนก็ไม่รอดยืนเทียบกับศิริต้าเจนเซนยิ่งพังจนโดนเมาส์ทะเลาะกับฝ่ายคอสตูมหรือเปล่าอ่อนแอไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นทางช่อง3ซึ่งแค่ตอนแรกก็สนุกเข้มข้นจนคนดูติดกันหนักมากโดยเฉพาะการปะทะอารมณ์ของ2ตัวแม่จุ๋ยวรัฐยาและศิริต้าเจนเซนแต่ที่ถูกพูดถึงไม่แพ้เรื่องความสนุกของละครก็เห็นจะเป็นความสวยของทั้ง2สาวที่กินกันไม่ลงจนแฟนๆเลือกเชียร์ไม่ถูกและงานนี้ก็มิวายมีเรื่องให้ขัดใจแฟนๆกับแฟชั่นของนางเอกของเรื่องอย่างสาวจุ๋ยที่ดูจะได้ใส่แต่ชุดแปลกๆอย่างล่าสุดก็เจอเพจมนุษย์ตุ๊ดหยิบภาพที่จุ๋ยและริต้าถ่ายภาพคู่กันมาเมาว่าสาวจุ๋ยไปทะเลาะอะไรกับฝ่ายคอสตูมหรือเปล่าทำไมชุดที่ใส่ถึงออกมาเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วยิ่งยืนกับสาวริต้าก็ยิ่งเข้าไปใหญ่หรือจะเป็นเพราะตัวเองเข้าไม่ถึงแฟชั่นกันแน่งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่มองว่าชุดดูไม่ค่อยจะเข้ากับสาวจุ๋ยจริงๆดูรุงรังทั้งกระโปรงทั้งกางเกงขายาวข้างในอีกทั้งทรงผมก็ดูแปลกๆอะไรคือความเข้ากันเป็นแฟชั่นสุดล้ำที่เข้าไม่ถึงจริงๆและถึงแม้หน้าตารูปร่างจะสวยแค่ไหนก็ไปไม่รอดในชุดนี้หรือฝ่ายคอสตูมจะมีปัญหากับเจ้าตัวจริงๆพร้อมบอกว่าเป็นตัวเองคงร้องไห้ไปแล้วยิ่งมายืนคู่กับสาวริต้ายิ่งเห็นความต่างทั้งที่ละครสนุกมากแต่ต้องมาขัดใจกับเรื่องชุดซะงั้นเสียอรรถรสจริงๆอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สาวจุ๋ยเคยมีประเด็นเรื่องชุดพังมาแล้วกับชุดออกงานจากแบรนด์ดังแต่เจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นอีกทั้งชุดที่สวมก็สวยทุกชุดและทุกชุดที่ใส่ออกงานก็ผ่านการตัดสินใจจากทั้งเธอและสไตลิสต์กันก่อนอยู่แล้วอีกทั้งเธอเองก็ให้เกียรติผู้ออกแบบและชุดที่สวมใส่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ